ยืนข้างอ่างกับเราอ่ะทางสองอ้วนหายไปแล้วเนี่ยผิวก็เป็นแล้วมันก็มาบางมาเช้าทุกท่านนะครับต้องคุณคุณสวยเหรอโอ้ยการใช้ไฟฟ้านะครับหม้อไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็เอามาปิ้งย่างได้บางส่วนก็ทำเป็นหนึ่งหลังนะเป็นเราใช้สื่อในเรื่องของ กวางซึ่งกวางเนี่ยมันเป็นสัตว์สวยงามซึ่งสามารถ ดึงดูดหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทดลองมาเรื่อยๆปรับปรุงมาเรื่อยๆจนปีนี้เป็นปีที่4ละแล้วปีนี้ก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังทองที่ตำบลวังนกแอ่นเนี่ยครับคิดว่าให้เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวร่วมกับอำเภอแล้วก็อบต.ทีนี้ก็ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือปีนี้ก็จะมีผมให้ชื่อว่าจิบกาแฟแลกวางก็คือหมายความว่ามีกาแฟแล้วก็มาแลกวางแล้วก็หนาวลมจมดาวในความคิดนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบครบสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือจะมีน้องๆเขาเรียกว่าอินเดียนพันธุ์ไทยร่วมกับกระบอยหลายจำนวนหลายท่านเลยครับมาสร้างสีสันตอนนี้มีอยู่จำนวนเท่าไหร่กวางมีอยู่ประมาณ130ตัวแบ่งออกเป็น2 2ชนิดก็คืออีกส่วนหนึ่งอ่ะจะเป็นเชิงพาณิชย์ซึ่งอาจจะไม่ได้ปล่อยออกมาแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งประมาณ 3-40 ตัวเนี่ยเราจะปล่อยออกมาเป็นทุ่งปล่อยแบบธรรมชาติเลยให้ได้ชมเขาหากินตามธรรมชาติตรงเนินตรงโน้นนะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยมาส่วนสำหรับเด็กๆก็คือจะลงตรงสะพานนะครับจะมีบันไดวนลงไปแล้วก็จะมีกวางอีกประมาณ 3-4 ตัวให้สำหรับเด็กๆได้เล่นได้สัมผัสได้รู้จักกวางว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้